แต่พูดถึงทางด้านของจอร์นวิฮันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะหนึ่งในแผนที่เขาจะมีการลดหนี้ของทางรัฐบาลเนี่ยก็คือจะมีการให้ปรับทางด้านทุกกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีการถูกปรับลดงบประมาณซึ่งประเด็นตรงนี้แหละค่ะก็ส่งผลให้กับโรงเรียนทั่วอังกฤษเขาบอกว่าประมาณสัก 90% มีโอกาสนะคะที่จะเสี่ยงล้มละลายในปีหน้ามีข้อมูลเบื้องต้นนะคะจากสมาคมครูใหญ่แห่งชาติเนี่ยบอกว่าโรงเรียนของพวกเขาเกือบว่า 50% จะมีโอกาสในการขาดทุนในปีนี้แล้วก็มีการคาดหมายว่าเงินฉุกเฉินต่างๆเงินสำรองต่างๆก็น่าจะหมดลงภายในเดือนกันยายนปีหน้าเช่นเดียวกันมีความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะจากบรรดาครูใหญ่แล้วก็หัวหน้าสถานศึกษาเนี่ยออกมาเตือนแบบนี้นะคะว่าการที่มีการปรับลดงบประมาณเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นการผลักภาระให้กับโรงเรียนและก็สถาบันการศึกษาจำนวนมากผลก็คือว่าโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องมีการลดการเรียนการสอนที่จำเป็นหรือแม้กระทั่งครูที่จะมาสอนในโรงเรียนเองก็ตามทางด้านของพอวิทแมนค่ะเลขาธิการสมาคมครูใหญ่แห่งชาติเนี่ยบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการแก้ไขต่างๆมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของงบประมาณที่จะไม่เพียงพอแต่ว่าเรื่องของการลดชั่วโมงการสอนหรือว่าครูผู้ช่วยการสอนเองก็ต้องลดลงไปเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะคะไปดูหลายที่เลยที่ออกมาเปิดเผยในอย่างทางด้านของมูลนิธิโอเอซิสซึ่งบริหารงานสถาบันการศึกษาให้2แห่งในอังกฤษบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าก๊าซในสถาบันการศึกษาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจ่ายเพียงแค่ 26,000 ปอนด์ต่อปีตอนนี้ต้องจ่าย 89,000 ปอนด์ต่อปีแม้ว่าจะมีมาตรการในการควบคุมเพดานราคาพลังงานเป็นเวลา6เดือนเองก็ตามแต่ยังคงต้องมีการรับผิดชอบในเรื่องของค่าไฟนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของก๊าซธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าอาจจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างครูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปมองถึงปีหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเงินเข้ามาอุดหนุนในช่วงนั้นเพราะว่ามันยังคงต้องใช้เงินในการชำระค่าไฟฟ้าหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนอกเหนือจากนี้นะคะอย่างบางที่เนี่ยเขาก็เอาเงินอุดหนุนเงินสำรองเนี่ยไปดูแลสุขภาพจิตให้กับเด็กๆไปดูแลเรื่องของอาหารให้กับครอบครัวที่อาจจะมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะใช้จ่ายแล้วก็บอกว่าในที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสำรองต่างๆที่จะมีการวางแผนเอาไว้ในปีหน้าก็อยากที่จะให้รัฐบาลในปัจจุบันนี้แหละค่ะเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของการสนับสนุนจากทางรัฐเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะครับคือก็น่าเห็นใจโรงเรียนนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าพลังงานจากที่ต้องจ่ายปีหนึ่งประมาณสัก1,100,000 บาทตอนนี้ขึ้นไปเนี่ยเกือบ4,000,000 บาทต่อปีคือเพิ่มขึ้นไป 400% นะ 400% คุณผู้ชมแล้วโรงเรียนสถานศึกษานั้นเนี่ยคือเก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาไม่ได้เก็บเป็นรายวันไงนะครับเขาเก็บค่าใช้จ่ายคือเป็นรายเทอมนะฮะเป็นรายภาคเรียนพอเก็บมาแล้วเงินก้อนนึงเนี่ยครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายอยู่ๆมันโดดขึ้นไป 400% แบบนี้นะครับเขาก็ไม่รู้จะไปหาเงินจากที่ไหนก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนต่างๆในอังกฤษนั้นถ้ารัฐบาลยังไม่เข้าไปแก้ปัญหานั้นจะเกิดภาวะล้มละลายนะฮะโรงเรียนก็จะล้มหายตายจากกันไปครูผู้สอนเนี่ยก็จะต้องถูกปลดออกจากงานอีกจำนวนมากเพราะว่าไม่มีเงินค่าจ้างนะครับ